โดยการแข่งขันเมื่อวันที่30มีนาคม61รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวลักษิกาคำถามือวางหนึ่งของรายการโหวตชนะรีเบคก้ามาริโน่นักเทนนิสแคนาดามือ624ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือก 7-5 2-6 และ 7-5 ส่วนรอบรองชนะเลิศลักษิกาจะต้องเจอกับซูหลินนักโหวตจีนมือ129ของโลกมือวาง3ของรายการขณะที่ประเภทคู่รอบรองชนะเลิศลักษิกาจับคู่กับเกาซิงอยู่นักหวดจีนเอาชนะคู่นักหวดเจ้าถิ่นโรบุคาจิตานี้กับเหนกูมิมิชิโมโตะ 6-4 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 รอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จะแข่งวันที่31มีนาคมนี้คู่ของลักษิกาจะต้องเจอคู่ของอิรินาฮายาชิกับโมโมโกะโคโบริจากญี่ปุ่น